8 9เออ10เออเสียงเบาว่ะดังๆดิเสียงดังได้แค่นี้เหรอนี่ดูไปคนเกียร์จะไปคนเกียร์จะไปคนเกียร์เตรียมถ้าเตรียมปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้เรื่องพวกเองเนี่ยนี่เต็มที่ในวันเกียร์ติดตามถ้าเตรียมปฏิบัติหนึ่งเลือกมาเลยสองมันเยอะแบบวะต้องดูอันตรายอ่ะพกสองปืนเหมือต้องขึ้นทุกคนนะลูกสองพี่โจ้พี่โจ้ไปป่ะตอนเลือดดีกว่าไปนอนดีกว่าลาไปพี่ชารีเองครับเรียนเดชารีพี่ตอนนี้ครับมีคนจะไปติดต่อเข้าค่ายทำไมผมมีอะไรสองอันวะใช่ครับอยู่หน้าค่ายบ้านหรือยังไงกำลังไปครับพี่กำลังไปจากค่ายผมอยู่ครับไปมาครับมากูกำลังไปค่ายพยอบอ่ะเจอสาวแล้วรีบไปนี่พ่อครูมีปืนสองกระบอกเก็บของแป๊บนึงปักมันแปดสักห้าเจอมันคือโชคชะตาหรือเนี่ยทำไมสาวเขามาหาผมเต็มเลยวะมันแน่โอ้โหเสน่ห์แรงอะเนาะเนี่ยขับบอกคนผมหลายรอบเดี๋ยวเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะตอนนี้คนนี่ด้วยครับผมครับสาวการีซับนะครับเลิฟเลิฟครับผมครับรีซับได้สองเลิฟเลิฟหลอกอันนี้แหละรถคู่ให้ลื่นจัดช่างใจโชว์ทีสิจะแบบทำไปเขินนะเนี่ยเขินตัวบิดเกียวเลยเนี่ยแค่อย่างรวยอะเซ็นตัวน้องความรถน่ะน้องซื้อมาแค่มีเซโดโน่ด้วยเหรอไอ้ชาร์ลี่ซื้อมาอย่างสวยอย่างรวยอ่ะอย่างรวยอ่ะป้ายทะเบียนยาวเนาะไม่ได้ประมูลเลยดิมาเหรอเพื่อนเลยเฮ้ยผมหยิบตังมาคุยทำไมวะเออชาร์ลี่เองหยิบตังมาคุยทำไมวันนี้เรามีชิงธงไหมชอบป่ะชอบเจเดมีนี่โอเคเดี๋ยวผมโดนนี่เดี๋ยวรีบหาของหาลูกสองไว้ก่อนจะไปเป่าหน้ากระจายเลยไอ้จอนี่จะเป็นอะไรกูสิฮัลโหลทำไมสายส้มมันไม่สู้กับวิ่งแบบวิ่งไปแล้วพุ่งป้างแบบรู้สึกว่ามันกว่าเดือดมันกว่าคนต้องนะครับดูแลสุขภาพไปด้วยดีครับขอบคุณนะจุ๊บมั้วไม่ได้เป็นหมอใช่ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นอุ้ยตายแล้วแต่มึงเป็นเฮียอะไรคนที่ต้องฆ่าอยู่แล้วคนผมใช่ไหมครับพี่กำลังไปครับพี่มีคนลักผมเห็นคนรับจ้างซื้ออาวุธด้วยเห็นกูอ่ะรับจ้างซื้ออาวุธคือแบบจะไปตีลูกซองแพงจัดอ่ะแค่พาไปซื้อนะแล้วไงต่อคุ้มกันพาเขาไปซื้อรออะไรเนี่ยรออะไรไม่รู้สมมติทอมมี่เอาต้องขึ้นลูกซองป่ะแสนหนึ่งเขาเอาแสนห้าประมาณโอ้โหดีเหรอวะลูกซองอ่ะแค่พาไปซื้อนะความคิดพี่นะเว้ยลูกซองนี่น่าดีสุดเราเราอย่ามีเยอะเลยเว้ยเพราะว่าเราจะลังเลในการเล่นแค่ตอนนี้ผมไม่มันเป็นบางจังหวะลองทำอาชีพนี้ดีไม่ดีด้วยนะ7ช่องได้ป่ะ5ช่องไม่พอจริงว่ะจริงๆจริงอันนี้จริงก่อนหน้านี้ผมถืออาวุธหนัก3ชิ้นรับจ้างพาไปซื้ออ่ะโอ้ขอปั๊มก่อน30วิได้ป่ะไม่คอมโบไม่ค่อยไหวคอมโบไม่ค่อยไหวว่ะเอาผ้าคุมๆอ่ะปั๊มก่อนหน้าหรอใช่พวกดิวิชั่นพวกเอ้ยจะเกาะเหมือนเวลาหลุดไอ้แบบว่าโมเต็นออกไปโมเต็นเก็บเข้ามามันไม่หายนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับไม่หายหรอไม่ได้อยากรู้ว่าต่อมันคูดาวแค่เวล5หรือเปล่าลองใส่เวล4ไปอีกเหมือนกันครับเหมือนกันคูดาวหมดได้นะคูดาวเหมือนกันคูดาว5ถึงจะพูดว่าไวๆไปทุกวันไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแค่แบบพาไปซื้อเฉยๆอ่ะได้แล้ว50,000โดยง่ายเล่นเสร็จเซตนึงก็ต้องแอบแต่ทำไมก็สุดปืนหน้าเซฟได้นะคนเดียวก็สุดปืนไม่เซฟอ่ะเขายังไม่ปรับเลยไม่ประจุที่มันไม่เซฟเพราะว่าเขาให้ใส่แม็กแต่ถ้าเขายัดในแม็กได้ไม่เซฟได้เขาก็ได้แบบแกงป่าได้ปะยัดสเต็ปแกงป่าเข้าใจพี่เข้าใจถ้ายัดสเต็ปเกิดเนี่ยกลุ่มโนเนมอ่ะเกิดบ้าเลยเบอร์บอกทิ้งไว้กระบอก300-400นัดละใจเรื่องนี้นะ
ตอนเนี้ยใครเจอเขาก็ลองได้เงินฟรีเลยนะพี่ได้ดิพอดีผมไปเจอพี่ผ่าถามเขาแน่รับพนักงานไหมเรียกขาดที่การอะไรอย่างงี้ป่ะสมัครไวเลยนะไม่พี่ด้วยผ่าถามพี่ผ่าถามคืองี้ไอตอนที่ผมไปค่ายหัวยุบอ่ะไอกลุ่มนี้เนี่ยเดินมาทักผมพี่จอนข้าคิดถึงบ้านว่ะเลยไปรับผมไอ้ผู้หญิงคนสีแดงอยากกลับบ้านเขาเปิดตู้เฮ้ยเขาเปิดตู้แม่สองคนพี่เท่านี้ต้องเข้าใจพี่คนเราต้องทำมาหากินพี่เขายกมือเข้ามาด้วยทำไม่ได้เรายากจนเนาะคือใครอ่ะไปเลือกงานนี้ยากจนใช่ไม่ได้เลยคนจะเข้าข้างฮัลโหลครับครับชื่ออะไรเนี่ยชื่ออเล็กครับใช่คนเหรอผมไม่แน่ใจว่าเขาไปทำอะไรครับพี่ถึงแล้วครับนี่มาทำอะไรครับมาขออยู่เป็นสมาชิกเพิ่มครับขอเป็นสมาชิกก็มีคนครับผมทำไมถึงมาถึงมองค่ายผมเป็นที่จะมาอยู่มันผมอยู่คนเดียวแล้วครับผมเลยอยากมีกลุ่มมากครับผมก็เลยมาเจอน้องขออนุญาตครับได้ครับขออนุญาตนะครับครับคนนี้มีไม้ครับผมดูซิซิ่งครับเขาเพิ่งประดิษฐ์สิ่งที่ผมถามมาครับคือทำไมเข้าใจครับว่าอยู่คนเดียวแล้วอยากมีค่ายแต่ทำไมถึงเลือกที่จะมาอยู่ค่ายนี้ล่ะครับหรือว่าไปขอค่ายอื่นมาแล้วหรือยังไงผมไม่เคยอยู่ค่ายอื่นผมก็อยู่คนเดียวตลอดตกบ้านน้องขอร้องบ้านค่ายนี้มันเป็นความฝันอยู่แล้วมาว่าเลยความใฝ่ฝันอยู่นานหรือยังครับสวัสดีครับใช่ครับแม่เดี๋ยวบอกว่าอยู่มันสักพักที่อยู่เดียวมันสักพักนี่เท่าไหร่คือผมอยู่คนเดียวหนึ่งอย่างแรกผมโดนปล้นบ่อยแล้วครับผมก็เลยกลัวโดนเอากิโลกระเป๋ามาใหม่ครับแล้วน้องผมอ่ะโดนเพื่อนของเขาโดนฆ่าตายไม่เชิงฆ่าเขาสลบจนเพื่อนเขาจนทำอะไรแบบจำอะไรไม่ได้อ่ะครับแล้วทำไมถึงใฝ่ฝันล่ะครับมันกลุ่มอื่นมีเยอะแยะคืออยากรู้เหตุผลเนี่ยครับอย่างหนึ่งคือเห็นพวกคุณเยอะมีข้อนเป็นเนี่ยเพื่อนมาเข้าไปฟังดีเยอะใช่ครับโอ้ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเห็นที่ไหนมาครับแล้วผมก็อยู่ผมก็อยากอยู่ค่ายนี้อยู่แล้วครับเรามีโทรแล้วเพื่อนเราอีกคนหนึ่งเพื่อดำชื่ออะไรนะคอนเนอร์ครับทองอยู่นะครับอยู่ในตู้ครับอ๋อมีทองทั้งคู่เนาะแล้วหัวเหลืองอะทองอยู่ไหนครับอยู่ในตู้มีทองติดในตู้อยู่แล้วครับฟันไม่ตกของใครก็อะไรพี่ผมจะไม่ขัดนะครับแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าที่นี่เขามีระบบระเบียบในการอยู่ด้วยครับอันข้างหลังบอกผมมาทุกอย่างเลยได้ครับเฮ้ยไอ้ไมคอนโทษทีครับโทษพี่โทษครับผมเป็นสายไฟอ่ะเฮ้ยออกมาเก็บไมคอนดีจริงพี่แกล่าให้มาทำตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับตรงไหนพี่อ๋อรอนิดหน่อยครับเดี๋ยวฝนมันตกครับก็เลยฝนมันตกฝนมันระบบปนเปี้ยนของผมเริ่มเนี่ยชื่ออะไรฮะแกโอเคก็นั่นแหละครับคือได้แต่ว่าเงินแดเงินไม่เงินเถื่อนเข้ามาที่นี่มันต้องมีเงินเถื่อนครับใช่ต้องมีเงินเถื่อนครับเงินเถื่อนแต่ได้แต่ว่ามันไอ้เนี่ยมันยกรองแรกเริ่มครับมันมีแรกเริ่มด้วยไม่ครับถ้าเข้าวันนี้พรุ่งนี้ต้องจ่ายคนละหมื่นครับจะรอให้ได้มากที่สุดครับแล้วจะหาเงินเถื่อนยังไงครับเราพวกเราสองก็มีโทรบาร์ครับมันมีขับรถส่งอยู่ครับขับรถส่งไหวหรือเปล่าครับทั้งใครอ่ะยืนรหัสยืนทั้งคันเนี่ยเดี๋ยวผมก็รับกับพี่ผมก็ได้ครับขับรถส่งไอ้บางเรื่องไอ้บางนี่ไปไม่เป็นไรน้องผมไปกับมึงก็ได้
มที่ผมอยากอยู่ผมอยากอยู่ที่ครับที่คือแบบแรกอยู่นั่นครับพวกเราคือสิ่งที่ผมเก็บอะครับคือเอามาปกป้องคนข้างในครับให้มีอาวุธทุกคนใช่ไม่ได้เก็บเพื่อแบบว่าเอามาทำอะไรเลยก็มาทำอาวุธให้ทุกคนนี่แหละครับก็เลยต้องเก็บครับฮัลโหลครับชื่อเอาเป็นเรามั่นใจใช่ไหมว่าเราจะจ่ายจะจ่ายได้มั่นใจครับผมจะใส่ใจกับต่อทุกคนครับแล้วก็จะมารยาทดีต่อทุกพวกคือเหี้ยว่าเกี่ยวเหี้ยอะไรอะไม่หมายถึงใจไม่เกี่ยวอย่าใจเย็นหมายถึงนี่ฟังผมนะผมไม่รู้หรอกว่าพวกเราไหวหรือไม่ไหวอ่ะเอาเป็นเดี๋ยวผมอ่ะขอทงพวกเราสองคนไว้ก่อนเป็นประจำได้ครับได้ครับแล้วถ้าพรุ่งนี้เราเอาเงินแดงมาจ่ายได้อ่ะพันละหมื่นอ่ะเอาไอ้เงินผิดกฎหมายมาจ่ายได้พันละหมื่นอ่ะเราคุยกันอีกทีโอเคไหมโอเคได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับคนนี้เหมือนเดิมนะครับคนไหนครับส่งเงินแดงเท่าไหร่นะครับหมื่นหนึ่งเลยหรอครับใช่ครับหมื่นหนึ่งแค่หมื่นใช่ไหมครับห้าหมื่นห้าครับหมื่นห้าหรือหมื่นเดียวครับหมื่นห้าใช่ไหมครับใช่ครับหมื่นมันแค่หมื่นเดียวเองนี่ถูกไหมเอาหมื่นห้าครับเจ้าคุยรู้เรื่องหมดอ่ะปวดหัวว่ะไหวไหมเราต้องไปตีปูปลาแล้วล่ะเราต้องขยันแล้วล่ะนี่เอาเป็นถ้าสมมติเราหาได้หมื่นห้าใช่ไหมหมื่นห้าเป็นหมื่นไอ้คนหัวเหลืองหมื่นห้าไอ้คนหัวเทาหมื่นเดียวใช่ไหมถ้าพรุ่งนี้ลดลงมาได้สองหมื่นนะเดี๋ยวเราคุยกันผมไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นสิครับเป็นหมื่นเดียวแน่คนละหมื่นได้ไหมหมื่นได้ไหมนานไม่เคยเอาพอที่ผมไหวใช่ไหมเมื่อกี้พูดว่าแค่หมื่นเดียวไหมคนคือน้องผมหมื่นเดียวของผมหมื่นห้าใช่ไหมใช่แล้วฟ้าหรือว่าจับถ้าอันนี้คือโอเคอันนี้คือดีลถูกแล้วถูกปะที่ไม่ถูกอันนี้เราดีลเข้าใจแล้วถูกไหมผมโอเคก็ได้ครับผมจะพยายามรวมมากที่สุดที่จะทำได้แล้วครับรวมเงินแดงโอเคครับไปเจอกันพรุ่งนี้นะมาจำทองมาก่อนครับมาไหนครับพี่ตู้ได้ไหมครับไอพี่พาไปเอาเอ้ยพวกเราพาเขาไปเอาทองคนหนึ่งได้ครับพี่เงินก็ได้หรือใครก็ได้ทั้งไปเลยตามน้องผมไปครับตามมาตลอดยี่ห้อ194ครับตามมาผมต้องคิดผมให้ได้นะครับใช่ครับหนึ่งเก้าสี่ครับโอ้สัตว์น้องเราชื่อคอนเนอร์ใช่ป่ะโว้ใช่ป่ะน้องเราชื่อคอนเนอร์ป่ะไอ้นี่ใจมันได้นะถ่ายแล้วเราตบมือให้เลยเราชื่อนะอเล็กครับโอเคพรุ่งนี้เราเจอกันนะอเล็กงั้นสองคนเนี้ยโทนี่ยกให้เลยข้าปวดหัวพูดได้จริงอะไรนะขอเสร็จไม่เป็นพิยาทหารดิโอเคอเล็กซ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันโอเคไหมยกให้เลยโทนี่พรุ่งนี้ผมจะรอที่นี่แต่ถ้าเรามาแล้วไม่เจอว่าผมก็ให้มาทางข้าที่นี่โอเคป่ะครับโอเคครับอะไรมากครับผมจะฝึกให้หนักที่จะไอการฝึกครับเราหาเงินที่กฎหมายมาให้ได้ก่อนมันเป็นธรรมเนียมการเข้า
ได้ครับยกให้เลยพี่ตัวนี้กระเป๋าอะไรพี่194ครับคุณเกียร์ใช่ไหมครับครับพี่เดี๋ยวอเล็กเนี่ยวอร์มร่างกายมาได้นะครับพูดที่เดี๋ยวมีผมได้ไงเนี่ยมีทดสอบด้วยผมขออนุญาตนะผมเห็นคนอื่นเขาพูดในวอร์ผมก็เลยได้ยินพูดในวอร์ครับโอเคนี่อันอเล็กกับคอนเนอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันที่นี่ครับผมจะรอดูนะถือว่าเรามีจะรอดูครับใช่เรื่องที่กฎหมายด้วยนะคนนี้ดูสองคนนี้เลยนะยกให้เลยเกียร์ครับครับผมแล้วก็พี่ชายของคนชื่ออาเฉิดใช่ไหมครับอันนั้นรู้จักไหมครับพี่ผมได้ไงข้อสอบครับผมอยู่ค่ายอพยพมีกลุ่มเพราะว่าไม่ประสงค์ร้ายมาไปดีกว่าอยู่ในค่ายคนแล้วก็พูดว่าอาเฉิดอยู่ไหมครับแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นพี่เป็นพี่ของพี่เกียร์ไม่รู้แต่เขาผมสีน้ำตาแล้วผู้หญิงนี่แหละครับผู้หญิงคือใครครับเนี่ยผู้หญิงแต่งตัวไงครับเที่ยวเนี่ยผมไม่ทราบเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจำเอาเป็นพรุ่งนี้เจอกันเถอะไปทำงานไปนั่นแหละครับเดี๋ยวผมพาไปเจอลูกน้องผมโอเคไหมเฉินใช่ไหมเฉินเดี๋ยวผมพาไปเจอไม่เป็นไรครับไปเราซื้อหน้ากากเราโอเคถ้าเข้าค่ายมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปเจอเข้าใจครับถือว่าเป็นพาเขาเดี๋ยวเขาพูดปลุกกำลังใจให้ครับปลุกกำลังใจใช่ปลุกกำลังใจส่วนเริ่มฝึกก็หนักแค่ไหนผมก็ยืดได้ครับไม่ต้องคุ้มเจอเต่าอีกแล้วอ่ะไม่ฝึกต่อยเลือดผมโอเคได้ฝึกได้ครับไม่ต้องห่วงได้เจอได้ครับได้ฝึกได้โอเคเอาเป็นว่าตอนนี้แยกย้ายไปหาเลยครับไปทำงานเถอะใช่โอเคครับได้ครับครับอะไรวะเนี่ยอะไรกันนะคุณโทนี่ต่อให้เจ้าหนุ่มไปแล้วหนุ่มไปแล้วเจ้าหนี่เอเยียโมโหสิกันเฮ้ยคุยยังมานานละน้องใครยังคุยฟังมานานละเลยน้องใครยังคุยแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอคุยกับคนนี้ก่อนหิวลูกเลยอะวันที่อาหารสวัสดีครับพิษพื้นร้อยทีปฏิบัติเออนี่ใครไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มาต่อคนเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่พี่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของไมค์ข้อมูลได้ได้ได้น่าขึ้นโอเคคุยดีโอเคโอ้ยเหี้ยปวดหัววะอะไรวะมาไม่ทันนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อพลทหารไมค์ครับอะอย่างแรกเลยคุณไมค์ทำไมถึงอยากเข้าอยู่พวกผมครับคือเดี๋ยวเป็นหนึ่งไมค์นามสกุลอะไรน้อยครับเอาชื่อไหนไม่น้อยไงไม่น้อยอ๋อไม่น้อยชื่ออะไรครับที่ถ้าชื่อเต็มก็หน่องไม้น้อยครับหน่องไม้น้อยหน่องไม่น้อยทำไมต้องไม้ด้วยวะโอเคเย้เย้เย้บ้าไปแล้วทำไมถึงอยากเข้าเขาบอกว่าคือผมอะตะเวนตามหาคนในหน่วยผมอะแล้วทีเนี้ยผมได้ยินข่าวว่าเขาอะอยู่ที่นี่คุณตอบได้ครับพี่ตัวนี้ครับผมพอถามเขาได้ปะดิครับผมบอกข้อดีข้อเสียของตัวเองมา5อย่างครับข้อดีข้อเสียเขามาหาตามหาคนไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับนั่นก่อนดีไอ้เธอนั่นนึงไอ้เอาจริงที่บอกว่าคนในหน่วยอยู่ที่นี่ชื่ออะไรครับใช่ครับชื่ออะไรเอ่ยไมคอนครับผมไมคอนมีใครอยู่วะใครครับใช่พี่ไอ้ตัวทำไมคนชื่อไมค์มีเยอะจังวะฮะไมคอนเขาไมค์อันนี้เขารู้จักเหรอไมคอนทำอะไรครับผมก็เคยอยู่หน่วยเก่าด้วยกันครับอ๋อไม่ใช่ปัญหาหรอกตอนนี้ผมถามก่อนครับมีอาวุธอะไรบ้างครับยกมือให้ผมดูหน่อยได้ไหมขออนุญาตตอนนี้คือขออนุญาตครับครับผมไอพีพี่คุณบ้าดูรถผมไปเอามาดิเห็นแล้วครับเห็นแล้วนี่คือเพิ่งมาเลยป่ะครับเนี่ยใช่ครับผมอ๋อเพิ่งแบบว่าเพิ่งพักผ้าเพิ่งแบบว่ามีตรงปกติเพิ่งตามหาเพื่อนถูกไหมครับใช่ครับผมเพิ่งออกตามหาเลยเข้าใจผมเคยมีอารมณ์ตามหาเพื่อนอยู่ทำไมคอนคิดว่าไงอ่ะครับผมคอนในหน่วยเดียวกันนี่
ก็คิดว่าก็อยากไปช่วยเหลือกันนะครับผมเพราะว่าผมก็โดนพี่วิลากับพี่กันช่วยไว้ครับผมไปช่วยชีวิตไมคอนมาครับพี่ตอนวิ่งหนีซอมบี้อยู่อันเราชื่อไมใช่ไหมงั้นเคารพนายพลเกียร์ก่อนเลยจอมพลเกียร์เช็คเช็คใช้ของนะมาจริงป่ะสวัสดีครับจอมพลมาจริงป่ะเช็คดิเช็คของแล้วไปพี่เกียร์พี่เกียร์ทดสอบร่างกายว้าท่าวิดพื้นเตรียมปฏิบัติเออชาวบ้านเขาวิดพื้นกันอยู่เมื่อกี้ดันวิดพื้นตั้งนะท่าวิดพื้นไหนผมเอาเฮ้ยลืมไม่ได้ดิเฮ้ยเป็นทหารจริงปะเนี่ยทหารจริงทหารจริงไม่พี่ระดับนายพลไม่ทำจริงหรือเปล่าอย่าทำให้ชื่อไม้มันต้องเสื่อมเสียถ้าเองยังหาไม่ได้บาก้าทำไม่เป็นทำไม่เป็นครับพี่ปกติวิ่งออกร่างกายครับบาก้าซิทอัพยังทำให้เสียซิทอัพซิทอัพซิทอัพได้ไหมไปครับครับผมซีราฟพี่เกียร์อะไรโอเคซีราฟถ้าเตรียมพร้อม10ทีนับดังๆปฏิบัติซีราฟไม่อยู่วะพี่ไอ้นี่มันมีขอว่ะพี่ไอ้นี่มันมีขอซีราฟมั้ยล่ะมึงจะรั่วไอ้นี่มีขอพี่ไอ้นี่มีขอนับดังดังกว่านี้2 3เร็วๆให้ไวให้ไวดังๆ5อย่าแผ่วดิ6เร็วยังอ๋อเนี่ยอันเนี่ย6เก็บเป็นนับเป็นชุดดีมั้ย1 2 3 4อะไรเงี้ย8 9เออ10เออเสียงเบาว่ะดังๆดิเสียงดังได้แค่นี้เหรอนี่ดูไม่แต่คนเกียร์แต่ไปแต่คนเกียร์โจแต่ไปแต่คนเกียร์ติดตามท้าเตรียมปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้เรื่องพวกเองเนี่ยนี่เต็มที่แต่คนเกียร์ติดตามท้าเตรียมปฏิบัติหนึ่งเริ่มมาเลยสองมาสามมาเลยสิเออไว้เอาอีกเดี๋ยวอีกพอแล้วแค่นี้พอไหมให้ดูใจเย็นพี่เดี๋ยวเข้าจะปากพี่ใจเย็นน้ำมะนาวหน่อยไม่เป็นอาหารต้องเข้มแข็งใครเหรอเออเอาอันนี้เราเรียนเสียงหรอแล้วเรียนเสียงไหนคุณหรอท่าเตรียมเนี่ยท่านเหนื่อยมันยากยังไงมันยากยังไงนี่คือท่าเตรียมหรอมาพร้อมหรอเออพร้อมอะไรเลยสิบชุดเตรียมสิบชุดปฏิบัติหนึ่งเดินสามสามหนึ่งสี่หนึ่งสามเดี๋ยวมึงนับแรกเลยเฮียมึงไม่นับห้าแล้วไปหนึ่งอ่ะสามสามพอให้ดูอันนี้คือพี่เป็นชุดหนึ่งสองสามหนึ่งถือว่าคุณพร้อมมากเข้าได้เลยรออย่างไม่ใช่ไมคอนใช่ป่ะวะใช่ครับเราอะสัมภาษณ์เพื่อนเราดีกว่าว่าเราจะให้เข้าไหมแล้วเพื่อนเราต้องทำอะไรบ้างเราจะตอนเราน่าจะรู้จักเพื่อนเราก็น่าจะรู้แล้วไมคอนเอ้ยไมคอนน่าจะรู้อยู่แล้วว่างสามเปล่าเงินแดงอะใบเปล่าวันละ5,000นะใบเปล่าเนี่ยเออไม่วันแรกต้อง10,000นะบอกเขาด้วยว่าพรุ่งวันนี้ไม่วันแรก10,000อะไหวเปล่าไหวเปล่าเออไหวป่ะเออมากกว่านั้นกูก็หายได้เออดีอ่ะคุยเองเป็นเพื่อนเลยคุยเองเลยในความมึงต้องถามว่ากลัวไหวกับพวกมึงหรือเปล่าอ๋อ10,000มึงกูยังงัด 7,000 เนี่ยจริงดิถ้าเตรียมแล้วหน้านี้เออๆยังไม่จบอยู่เตรียมยิงยาวอีกชักละชักออกมาละแล้วคุณหมายครับครับว่าไงครับไอ้เรื่องเข้าไม่เป็นไรหรอกครับแต่มันมีค่าธรรมเนียมการเข้าก็คือวันนี้ผมจะไม่เก็บอะไรจะเอาโทรมาก่อนแล้วพรุ่งนี้ครับต้องจ่ายมันค่าเข้าคือนับวันนี้กับพรุ่งนี้ด้วยครับได้ครับผมคิดว่าไหวไหมครับไหวครับผมไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ก็ไม่ยากครับมันก็
เอาเป็นเดี๋ยวเอาทองไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วมันจริงๆมันก็เปลี่ยนชุดได้เลยแต่พรุ่งนี้ต้องจ่ายครับได้ครับผมตัดซากไอ้สองคนแรกที่มันมามีชื่ออะไรบ้างนะมีคอนเนอร์อะไรนะคอนเนอร์กับอเล็กอเล็กก็บอกพี่บอกเองแล้วไงโทนี่ยกให้เลย น่าจะให้พี่จอนนะได้กูโวยวามาทั้งวันแน่ว่าคือว่าผืนพวกนี้มันก็ไม่มีตังค์มันนั่นมาจ่ายหรอกไม่ดูถูกนะว่าแน่ไม่ดีแน่เฮ้ยพี่เขาอาจจะแบบสู้สุดชีวิตไม่แน่หรอกอันโตนิโอใครพี่อันโตนิโอเองไม่รู้หรอกอันโตนิโอใครๆก็เกิดขึ้นได้ถูกอันนั้นคุณไม้ก็เอาเป็นอาทองไม้ของกันครับได้ครับแล้วก็ขอชื่อหน่อย1194ครับโอ้ยไอ้ชื่อเต็มชื่ออะไรนะคนเมื่อกี้ถึงชื่อเต็มบนหัวเลยพี่พิกยาหนองมะอันนั้นระดับเพชรเลยนะพี่2นั้นเพชรเลยเหรอเพชรในสมอ่ะดิในระดับเพชรงมกูงมไม่รู้จะงมไงเมื่อกี้ระดับเพชรคือเหลี่ยมใช่มั้ยขอดูชื่อหน่อยเฮ้ยพี่เค้ามาหานี่เค้ามุ่งตรงมาหาเราที่แรกเลยนะพี่ไปถามผมอยู่ตรงค่ายอพยพอ่ะดิ่งมาเลยอ่ะเขามาหาเราที่แรกเลยนะพี่เราคนดีใจนะพี่เราที่หนึ่งตัวเราเขาเลยด้วยโดนป้นมาเยอะมันก็เอาเป็นไปถามงานอะไรก็ถามไอคอนแล้วกันได้พี่ไอคอนก็สอนเพื่อนแล้วก็พรุ่งนี้ต้องจ่ายอ่ะต้องไม่ได้จริงก็เดี๋ยวคุยอีกทีพี่โทรครับเปลี่ยนชุดได้เลยว่าไงครับไอ้ไมคอนยังถามผมอยู่แล้วพี่ได้เหรอมึงนี่ไงผมมีพี่เลี้ยงดีดีดูแลพามันไปงัดตู้มาเนี่ยใช่เหรอเป็นไงโอ้โหผมงัดมือเปื่อยเลยเนี่ยพี่เลี้ยงทำไม่ได้เหรอเลยพี่เลี้ยงอ่ะที่ตัวนี้โอ้ยสัตว์ก้องติดมืออีกวันนี้ใครอ่ะเย้ยอ๋อจอห์นนี่เพื่อนพี่ของคุณเพื่อนเพียงชื่อชอร์นี่พี่จานนี่ขอได้ยินเสียงได้ไหมว่าครับพี่ตีนี่ชอร์นี่พี่คนนี้เป็นสายพี่จานนี่เป็นสายอีพีเมื่อวานกูตีไป10 กว่าทีอ่ะกูไม่ตีละอีพีกูหาไม่ได้พี่จานนี่เป็นสายจับมือกูเหรอวะไม่ใครมาจริงอ่ะกูไม่เคยเห็นมันไปทำบุญเลยมันไม่ใช่สายบุญหรอกดีครับพี่กิ๊กไม่เอาไม่ก็ไม่ก็ใครอีกอ่ะตัวนี้นายจัดการเลยคนเดิมอะไรสวัสดีครับว่ากันเนอะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยากรู้ว่ารถตอนนี้ทำไมมันไม่มาครับรถไหนครับไม่มาตรงรถนะครับรถประจำทางเหรอจะโบกแท็กซี่อะครับเลขไรหนุ่มเราไปรอตรงไหนครับก็ยี่ห้อ154ครับยี่ห้อมันตีไม่ได้มันจิ๊บไม่ได้จิ๊บอะไรพี่จิ๊บอะไรพี่พี่เก๋จิ๊บอะไรเย็บพีน้องมาขอเย็บพีมันต้องตีให้ดีต้องตีให้ต้องตีให้ต้องตีให้ดีกิ๊บขอตีให้เดี๋ยวค่อยไปที่ค่ายพยพจะไปดูปืนละตีอะไรเนี่ยตีแฉลงเหรอให้กูตีแฉลงให้มั้งคือว่าตีให้มันก็มาตีตรงนี้อ่ะขี่ม้าไปตามไหนขี่ไปฟาร์มครับขี่ไปฟาร์มไปฟาร์มครับผมหมายถึงไอ้นี่ครับรถบรรทุกแดงครับอ๋อไม่เรามีรถหรือยังเรามีรถหรือเปล่าครับรถไม่มีครับอ๋อมันมีคนทำอยู่หรือเปล่าครับมีคนทำอยู่หรือเปล่าต่อคิวเรื่อยๆนะต้องต่อคิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องต่อคิวต้องต่อคิวถ้าเกิดคนก่อนหน้าทำไม่เสร็จเราก็ทำต่อไม่ได้ครับครับผมไม่ได้เอาพี่ชายมาครับดีแล้วดีครับผมปวดหัวผมก็ปวดหัวกับพี่ผมครับโอเคก็ลองเออดีต่อคิวต่อคิวทำเอางี้โอเคเจอกันคอนเนอร์เดี๋ยวยกให้ไอชอนี่เลยอย่ามายุ่งกูไม่ถ้าสมมติทุกนี้มาแล้วตามหาการไม่เจอก็ตามหาไปเจอจอนี่อะไอส่งรถมันได้รอบละเท่าไหร่อ่ะไอคอนไอ้บาร์มเอากล้องที่มือพี่ออกมาดิให้พี่เกียร์ดีพี่ประกาศส่งได้เท่าไหร่อ่ะพี่เอาอะไรมั้งพี่ไม่รู้อ่ะน่าจะพันหนึ่งแรงนะเกียร์ผมขอตีลูกซองหน่อยครับพี่เกียร์
หน้ากูเหมือนคนไปเราไปค่ายพยพกันดีกว่าชาร์ดี้เราไปดูดีเดียวพี่โทนี่พี่ดูไอ้แมคคอนแต่ไม่เปิดเท่าไหร่น้องไม่รู้1,000แหละแค่ไหนนะพี่ผมเบอร์คองอะ500บาทของออกพิ้วอะไรได้อะไรได้ครับเงินแดง500อ่ะโอ้ขับรถได้500โอ้ดีอ่ะเนี่ยก้ารอบอ่ะYeah, all day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.